วันนี้ผมจะได้เทศนานะครับหนึ่งซามูเอลบทที่17นะครับบทนี้เนี่ยค่อนข้างยาวผมจะพูดถึงเรื่องราวของบทนี้ทั้งบทนะครับแต่เพื่อจะประหยัดเวลาเราก็ผมจะอ่านในข้อ50ข้อเดียวนะครับเป็นข้อตอนท้ายๆของบทนี้ละพระคมีบอกว่าดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำาคนฟิลิสเตีย คนนั้นลงดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงนี่เป็นเรื่องราวของดาวิดหลายคนอาจจะอ่านเรื่องราวนี้มามาหลายครั้งละเป็นเรื่องราวของดาวิดแล้วก็ยักษ์โกลลอ,อัดบางคนต้องเติมคําว่ายักษ์เข้าไปด้วยเพื่อให้รู้สึกว่า น่ากลัวแม้ความจริงเขาอาจจะไม่ใช่ยักษ์แต่เราก็จะพูดติดปากว่าดาวิดกับยักษ์ก็เลยอัดเวลาผมอ่านหนังสพีเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมเตรียมเทพผมก็อ,มอ่านอ่านเรื่องนี้ไปเนี่ยก็เห็นภาพของยักษ์ขึ้นมาหลายภาพทีเดียวนะฮะตั้งแต่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์เด็กๆเราเคยอ่านใช่ไหมครับการ์ตูนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ผู้มีถั่ววิเศษ สูงม,มนถึงฟ้าแล้วก็ปีนขึ้นไปแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แล้วก็มานึกถึงยักษ์ในตะเกียงอลาดินซึ่งเป็นยักษ์ที่น่ารักมากไปอยู่ในตะเกียงจะออกมาเมื่อเราถูถูถูถ,ถ,ถูเป็นที่มาของเด็กหลายคนที่เอาเอากาน้ําเอาหม้อเอาไหาในบ้านมาถูใหญ่เลยหวังว่าจะมียักษ์อลาดินออกมาให้ขอพรได้แล้วก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งคือการ์ตูนล,ล่าสุดเรื่องยักษ์ ที่ผมพาลูกไปดูเมื่อเข้าโรงนึกว่าเป็นการ์ตูนเด็กนึกว่าจะน่ารักที่ไหนได้น่ากลัวมากสู้กันไฟลับสู้กันเลือดสาดเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าน,นี่คือการ์ตูนเด็กของเมืองไทยนะฮะให้เด็กไปดูโอ้โหลูกผมบอกว่าป๊าๆผอตอนไม่ชอบเลยอนะ่ะน่ากลัวน่ากลัวพิลึกในบางตอนนะฮะนี่น้องที่รักยิ่งในโลกความเป็นจริงในชีวิตของเราเนี่ยเราคงจะมียักษ์ หลายตัวที่เราเผชิญหน้ามันอยู่ทุกวันที่เราตื่นนอนตอนเช้ามาเราอาจจะเผชิญยักษ์บางตัวเราเรียนหนังสือเราอาจจะเจอยักษ์บางตัวที่เราเผชิญหน้ามันเราทำงานที่ทำงานเราก็อาจจะเจอยักษ์ตัวใหญ่ที่ขวางหน้าเราอยู่อาจจะเป็นความกลัวที่มันเข้ามาหลอกหลอนเราในบางเรื่องอาจจะเป็นความวิตกกังวลในอาชีพ การเงินจะลงทะเบียนเงินยังไม่มาอาจจะเป็นความกังวลว่าเราจะเป็นโสดไปอีกนานแค่ไหนใครหน่อจะเดินมาชนเราแล้วเคมีมันตรงกันอาจจะเป็นปัญหาหลายอย่างที่ที่เราเผชิญอาจจะเป็นความหดหู่ท้อใจที่เราตื่นช้ามาแล้วไม่อยากตื่นเพราะว่าเราท้อใจในบางเรื่องอาจจะเป็นความยากลาบากจริงๆในบางความเจ็บป่วย ที่เราเป็นยักษ์ที่เราต้องมาเชิญมันอาจจะเป็นครอบครัวของเราที่แตกแยกไม่รักกันพ่อแม่ทะเลาะให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อลูกจะได้โตขึ้นมาทะเลาะกับคู่สมรสบ้างอาจจะเป็นปัญหารอยร้าวในความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนที่เรารักอาจจะเป็นความแตกหักในบางเรื่องที่เรากับคนที่เราเคยผูกพันเนี่ยต้องแยกจากกัน มันคือยักษ์ที่เราต้องประชิญเราทุกคนต่างมียักษ์อะไรบางอย่างที่ต้องประชิญมันอยู่ก็คงไม่ต่างกับดาวิดที่วันนั้นเหตุการณ์นั้นเขาต้องประเชิญหน้ากับโกลลอัตแต่สิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดแลวน่าอัศจรรย์ใจมากคือว่าดาวิดล้มโกลลอัตได้ด้วยก้อนหินเพียงแค่ก้อนเดียวทั้งท้งที่ในเวลานั้นเนี่ยกองทัพอิสราเอลทั้งกองทัพ น่าจะมีมากกว่าดาวพิเพียงแค่คนเดียวแล้วก็มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อีกมากมายเลยที่น่าจะสามารถเอาชนะได้แต่ดาวิดกับล้มโกลิอัตได้ด้วยเพียงแค่ก้อนหินเพียงแค่ก้อนเดียวน่าตื่นเต้นไหมครับที่เราจะลองมาดูเรื่องราวในตอนนี้ของดาวิดและโกลิอัตว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะสามารถล้มยักษ์ในชีวิตเราได้ยังไงบ้าง เราจะสามารถคว่ำม,มันลงในชีวิตเราแล้วทุกครั้งตั้งนี้ไปเมื่อเราต้องเผชิญหน้ามันเราจะรู้ว่าเราสามารถที่จะลมมันได้ด้วยก้อนหินเพียงแค่ก้อนเดียวเอเมนไหมครับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยก่อนจะเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นเด็กน้อยหน้าตาไม่รู้จะเหมือนใครในนี้ไหมนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นเด็กที่น่าเห็นใจมากเลยเพราะว่า พ่อพ่อของของเขาเนี่ยพ่อของดาวิดเนี่ยลืมเขามองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวเขาว่ายังมีตัวตวนอยู่พ่อของดาวิดเอกแท้ๆเนีย่ยลืมเขาในวันที่ซามูเอลมาหากษัตริย์องค์ใหม่ที่น้องเคยอ่านตอนนี้ใช่ไหมครับซามูเอลมาหากษัตริย์องค์ใหม่แทนที่ซาอูลเนี่ยในวันนั้นเนี่ยพ่อของเขาแท้ๆเนี่ยลืมว่ามีลูกชายอีกคนหนึ่งอยู่ไม่พามาแม้ให้ซามูเอลได้คัดเลือกตัวบทที่ส6บกข้อสิบอ็เนี่ย หนึ่งสมัย,ย้อนกลับไปหนึ่งบทสมัยกลก่าวกับเจสีว่าพวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเจสีตอบว่ายังมีอีกสุดท้องเหลืออยู่นี่แน่เขากําลังเลี้ยงแกะอยู่สมมตกว่าไปตามดาวิดมาด้วยเป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวที่คุณพ่อใช้ให้ไปเลี้ยงแกะแล้วเขาก็นั่งดีดพิน งคงคล้ายๆอารมณ์พวกเราหลายคนนั่งเล่นกีตาร์แล้วก็เลี้ยงแพะถ้าเป็นเมืองไทยเลี้ยงวัวเป็นเด็กเด็กชาวนาชาวไร่ท้องทุ่งที่พ่อเนี่ยคงไม่หวังว่าซาเอลจะมาตามหาน่าเห็นใจมากเลยดาวิดล้มยักษ์ยักษ์ตัวแรกที่ดาวิดต้องเผชิญในชีวิตของเขาคืออะไรครับก็คือชีวิตเก่าที่มันจํากัดตัวเขาอยู่ดาวิดเป็นเด็กที่ไม่ได้มีศักยภาพในเวลานั้น ไม่มีใครมองเห็นศักยภาพแล้วเขาอยู่ในความจํากัดเขาเลี้ยงแกะเขาเล่นพินเขาไม่มีวิวแววอะไรเลยว่าเขาจะสามารถเป็นกษัตริย์เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ได้นี่คือยักษ์ตัวแรกที่ดาวิดเผชิญและเขาล้มมันได้ก็คือชีวิตเก่าในอดีตที่มันอาจจะมาหลอกหลอนเขาในเวลาใดเวลาหนึ่งที่น้องที่รักยิ่งอดีตเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วของท่านใช่ไหมครับ อดีตคือเรื่องราวที่เกิดมาแล้วในชีวิตของท่านแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องราวในอนาคตของท่านเพียงแค่ท่านไม่ยอมรับมันเพียงแค่ท่านไม่ยอมรับมันว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องราวในอนาคตของข้าพเจ้ามันคือเรื่องราวในอดีตท,ที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วดาวิดไม่ยอมรับอดีตตัวเองว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงแกะเล่นพิน คอยต้อนแกะพ่อไม่เห็นหัวซาเูเอลต้องตามหาซาเบเอลก็งงเหมือนกันเพราะตอนแรกเขาก็มองดูโหพี่ชายตัวใหญ่เท่สมาร์ทเก่งพระเจ้าต้องมาเตือนว่าไม่ใช่เราไม่ได้มองอย่างนั้นที่น้องทีรังยิ่งอดีตอาจจะเกิดขึ้นกับท่านหลายอย่างท่านอาจจะมีอดีตหลายเรื่องหลายราวที่ท่านเผชิญหน้ากับมันทุกวัน ตื่นมาก็มันก็มาหลอกหลอนตัวท่านว่าท่านเคยเป็นแบบนี้มาก่อนท่านเคยติดพนันันท่านเคยติดยาท่านเคยติดเรื่องราวลามกท่านเคยติดโกหกท่านเคยติดขี้เกียจท่านเคยติดหนี้อันนี้อาจจะพวยังติดอยู่อดีตมันมาหลอกหลอนเราตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าอดีตมันจบไปแล้วเอเมนไหมครับอดีตคือเรื่องราวในอดีตมันไม่ใช่วันนี้ แล้วมันก็ไม่ใช่อนาคตของท่านด้วยเอเมนไหมครับมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าวิชาร์ดเฟ m มนเขาเนี่ยเพิ่งได้รางวัลโนเบลไพรส์ในสาขาฟิสิกส์ถ้าทางจะเก่งไหมครับผมเนี่ยเรียนมัธยมปลายสาขาวิทยาศาสตร์นะครับต้องเรียนเลขฟิสิกส์เคมีชีวะครบเลยนะฮะผมเก่งฟิสิกส์มากเลย กับเก่งเลขมากเลยตอนเอนทารเนี่ยทำไม่ได้สักข้อเลยนะฮะเดาทุกข้อเลยฟิสิกส์นี่เก่งนะนักฟิสิกส์คนนี้นะครับชื่อริชาร์ดเฟเมนเนี่ยเขากลับไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมที่เขาเคยเรียนมาหลายหลายสิปีมาแล้วแล้วก็พอกลับไปเยี่ยมโรงเรียนนี้เนี่ยเขาก็เลยนึกขึ้นเอ๊ะลองแวะไปดูที่ที่บอร์ดสกอร์บันทึกคะแนนของนักเรียนสมัยอดีตเขาก็ไปโค้นดูชื่อเขา เขาจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงตอนเด็กๆเขาไปค้นดูชื่อเขาก็าอาศัศจรรย์ใจมากปรากฏว่าคะแนนที่เขาเรียนมาในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรเลยมันไม่ได้ดีเด่นกว่าใครในห้องเลยแล้วเขาก็พบว่า IQ ของเขาเนี่ยแค่ร้อยี่ิบสีก็คือประมาณค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยของคนทั่วๆไปในเด็กสมัยนั้นเฟย์มันเขาก็นึกอศัศจรรย์ใจในตัวเขาสู่สองประการประการแรกคือเขาก็อศัศจรรย์ใจว่า เออนะเขาได้รางวัลโนเบลพราส์มาละนี่ก็อัศาจรรย์หนึ่งเรื่องเขาก็มองว่าอัศาจรรย์ใจยิ่งกว่าที่คนคะแนนเฉลีย่ยเฉลี่ยเด็กธรมธรมดาธรรมดา IQ เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยได้รางวัลโนเบลพราส์สาขาฟิสิกส์ที่น้องทีหักยิ่งริชาร์ดเฟเมนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาจมอยู่กับอดีตที่เขาเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพียงแค่นักฟิสิกส์ธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกัน แต่เขาปฏิเสธความธรรมดาของเขาในวันนั้นว่าเขาสามารถไปได้ไกลกว่าความธรรมดาที่เป็นอยู่ในอดีตเขาจึงสามารถชนะรางวัลโนเบลพราส์ได้เอเมนไหมครับที่น้องคนจํานวนมากเนี่ยมักจะถูกตีกรอบในความคิดโดยประสบการณ์ในอดีตในชีวิตเราคนจํานวนมากเนี่ยถูกตีกรอบจํากัดความสามารถจํากัดความเชื่อ จำกัดการทำสิ่งยิ่งใหญ่เพียงเพราะประสบการณ์ในอดีตท,ที่เราเคยล้มเหลวมาก่อนพี่น้องวันนี้เราให้เราเอาชนะกฎแห่งกรรมนี่ไหมครับคริสเตียนหลายคนเชื่อพระเจ้ามาแต่ยังคงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความเชื่อตังกฎแห่งกรรมรู้สึกไหมครับว่าโอ้เรามีกรรมเก่ามาที่เราเคยสร้างมาสมัยเด็กๆเ,เราถึงรับผลกระลาของมันเป็นกรรมๆเลยเป็นกรรมมาต,ตลอดเวลา ที่เให้เราบอกพระเจ้าว่าเรามีชัยชนะเหนือเรื่องราวในอดีตของเราเอเมนไหมครับเรามีชัยชนะเหนือกฎแห่งกรรมวัตจักอันน่าสงสารในชีวิตเราเอเมนไหมครับเราไม่ต้องเป็นอย่างคนในอดีตอีกต่อไปเอเมนไหมครับเราคือคนใหม่ที่พระเจ้าทรงสร้างใหม่แล้วใครเชื่อนั้นบอกเอเมนพระเจ้าทรงสร้างเราใหม่เรามีจุดเริ่มต้นใหม่เรามีจุดเริ่มต้นชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้ว ปล่อยให้อดีตเป็นเรื่องราวในอดีตปล่อยให้ยักษ์ตัวนี้ล้มลงไปเอเไนมไหมครับเอาพี่น้องหยิบหินมาก้อนหนึ่งครับพี่น้องเก่งมากเลยหามาได้นะครับเนี่ย <laughs> อุตส่าห์หามอาอกมาหยิบหินนี่พี่น้องหยิบมาใหญ่เลยนะพกมาด้วยเลยครับหยิบมาก้อนนึงนะครับเราจะเราจะเควี้ยงใส่ยักษ์ตัวแรกก็คือประสบการณ์ในอดีตในชีวิตเราชีวิตเก่าของเราหนึ่งสองสามมาคว้างใส่ผมทําไมล่ะเนี่ย ผมรับไปหมดเลยมันตายไปแล้วเอเมนไหมครับ <Okay. S 1> มันตายไปเรียบร้อยแล้วในพระคัมภีเนี่ยพูดต่อบอกว่าในเหตุการณ์ในเวลาน,นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์สงครามกี่คนเคยอยู่ในสงครามไหมครับมีไหมใครเกิดทันสงครามไหมอย่ายกนะฮะรู้อายุหมดเลยหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นภาพสงครามใช่ไหมครับมันน่ากลัวมันกดดันมาก ตอนนั้นเนี่ยกองทัพฟิลิสเตียยกทัพเข้ามาประเชิญหน้ากับกองทัพอิสราเอลประชิดอิสราเอลเลยแล้วก็มีนายทหารเอกของกองทัพฟิลิสเตียชื่อว่าชื่อ,ช,อชื่ออะไรครับโกะลรฮะโกฮับโกไลอดัดน้องกำลังงงแล้วโกไลอัดทหารเอกโกไลอัดเนี่ยพระคัมภีร์บรรยายในบทที่17บข้อ4ี่ถึงข้อเจนะครับ มันยายภาพโกลิแอดไว้น่ากลัวนะผมเห็นข้อมูลแล้วก็โอ้น่าสนใจทีเดียวบอมีชายคนหนึ่งชื่อโกลิแอดเป็นย่อทหารออกมาจากค่ายพวกฟิลิสเตียเป็นชาวเมืองกัดสูงสามเมตรกว่าโอ้พี่น้องประตูนี่สูงสองเมตรเดินมาชนเลยครับเนี่ยอยู่ตรงหัวไหล่พอดีประตูเนี่ยประมาณหน้าอกของโกลิแอ สูงสามเมตรกว่าเขาสวมหมวกทองสำริดที่ศีรษะและสวมเสื้อเกราะที่ทําเป็นเกล็ด,เ,ดเสื้อกราะน้าหนักประมาณห้าสิบเจ็ดกิโลกร,รมัมเขาสารน้ำมันสิบเอ็ดถุงเอามามัดรอบตัวเรานะฮะผูกที่แขนผูกที่ขาผูกที่ท้องผูกที่ก้นสิบเอ็ดถุงถุงละห้ากิโลกลิอัดแบกไว้และสวมสนับแข้งทองสำริดและมีทวนทองสำริดแขวนที่บ่าส่วนด้ามหอกของเขานั้นเหมือนไม้กระพันทอกระพันทอผ้า ปลายหอกเป็นเหล็กหนักประมาณเจ็ดกิโลแค่ปลายหอ,อกนะครับปลายมันนะครับรวมทั้งด้ามเนี่ยอาจจะหลายสิบกิโลโอ้โหมีคนถือโลนำหน้านี่ในภาพนี้สูงสามเมตรแต่พี่น้องเราพบเรื่องที่น่าอาัศจรจารย์ใจมากในเหตุการณ์ตอนนั้นดาวิดเนี่ยอย่างที่บอกคือคุณพ่อเนี่ยคาดหวังดาวิดสูงมากเลยให้ไปส่งอาหารให้เป็นเด็กวิ่งบินโต ไม่ต้องรบลูกพี่ชายไปรบลูกวิ่งบินโตเพราะว่าลูกเนี่ยดีดพินกับเลี้ยงแกะเป็นอย่างสองอย่างตัวเล็กๆด้วยดาวิดก็เชื่อฟังนะฮะเชื่อฟังมากวิ่งบินโตไปเอาตามคําสั่งของพ่อทิ้งแกะไว้แล้วก็วิ่งบินโตไปบินโตมาแล้วครับพี่ชายครับแต่เขามีดาวิดเห็นภาพสงครามเขาได้ยินคนฟิลิสเตียดูหมินเหยียดยม้มกองทัพของพระเจ้าแล้วเขาเห็นคนในเวลานั้นเนี่ยโอ้วิ่งกันวุ่นไปหมดเลย ดาวิดเนี่ยมีใจปรารถนาที่จะไม่อยากให้ใครมาหลูกเกียรติพระเจ้าเขามีใจปรารถนาที่รุนแรงมากมีแรงมีแรงปรารถนาที่ไม่ใช่แรงเงาเนี่ยมีแรงปรารถนาที่แรงกล้ามากไม่ตบตีกับใครด้วยมีแรงใจปรารถนาที่ต้องการทำสิ่งยิ่งใหญ่เขาไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นคนของพระเจ้าในเวลานั้นดาวิดเริ่มต้นไปคุยกับ ทหารในกองทัพเกิดอะไรขึ้นทําไมมันมียังไงเกิดขึ้นทหารก็บอกว่าโอ้ยมันมีคนฟิลิสเตียมาอู้ตัวมันใหญ่มากมันมันสู้เราเราสู้ไม่ได้เลยดาวิดก็เริ่มคุยอีกไปถามคุยกับคนนั้นคนนี้แต่เราเห็นเหตุการณ์ในเวลานั้นเนี่ยว่าความปราถนาของดาวิดเนี่ยมันถูกปฏิเสธจากคนรอบข้างสมดในเวลานั้นเนี่ยดาวิดคุยกับใครก็ไม่มีใครสน ไปคุยกับพี่ชายพี่ชายก็เข้าใจผิดในความตั้งใจดีของดาวิดข้อ26ถึงข้อ30นะครับเริ่มบรรยายบอกว่าดาวิดไปคุยกับทหารทาหารก็เขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้ดาวิดถามทหารเหล่านี้และนำความเหยียบย้ำไปจากอิสราเอลคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครจึงมาท้าทายกองทัพของผู้บัญชาผู้ทรงพระชนอยู่พวกทหารตอบบอกว่า ผู้ที่ฆ่าเขาได้ก็ได้รับดังที่กล่าวมาแล้วคือได้รับรางวัลที่ซาอูลบอกว่าจะตบรางวัลให้ทหารไม่ได้ยินอะไรที่ดาวิดพูดเลยคิดอย่างเดียวได้รางวัลที่ซาอูลจะประทานให้แต่ดาวิดบอกว่าใครนะมันมาเหยียดหยามคนของพระเจ้าม,มาเหยียดหยามพระเจ้ามันหลูพระเกียรติพระเจ้าดาวิดมีใจที่อยากจะ,จะรับใช้พระเจ้ามาก วันนั้นทหารไม่สนทหารมัวแต่กลัวแล้วบอกว่าโอ้อยากจะได้รางวัลที่ซาอูลจะประทานให้และดาวิดก็พี่ชายดาวิดชื่อเอลีอัพได้ยินดาวิดพูดกับพวกผู้ชายเอลีอับก็โกรธด,ดาวิดข้อ28เจ้าลงมาทําไมเจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวที่ถิ่นทุรกันดารไว้กับใครข้าเองรู้ถึงความอวดดีของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดูสงคราม ดาวิดตอบว่าตอนนี้ข้าได้ทําอะไรไปแล้วหรือถามเท่านั้นเองไม่ใช่หรือพี่น้องที่รักยิ่งพี่ชายคนโตของดาวิดเนี่ยก็เข้าใจดาวิดผิดเข้าใจความประฐานดีของดาวิดผิดตีความผิดไปว่าดาวิดเนี่ยนึกสนุกเป็นเด็กจะมาดูคนเ็าลบทําสงครามกันไม่ได้มีความสนใจอะไรที่จะช่วยอะไรมองเจตนาลมผิดข้อสามสิบดาวิดจึงหันไปหาคนอื่น และพูดอย่างเดียวกันและพวกทหารก็ตอบเขาอย่างคราวก่อนดาวิดเนี่ยหันไปคุยกับใครก็ไม่มีใครสนแล้วคงคุยกับหลายคนจริงๆเรื่องก็เลยไปเข้าหูกษัตริย์ซาอูลในเวลานั้นกษัตริย์ซาอูลเนี่ยก็เรียกดาวิดเข้ามาในพระกัมภีร์ในข้อส1เดกษัตริย์ซาอูลก็เรียกดาวิดมาแล้วก็ดาวิดก็บอกก็พูดออกมาจากใจเลยน้ําตาไหลบอกว่า อยาให้จิตใจของใครฟอรไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้โอ้โหกล้าหาญมากแต่ซาอูลตกกักดาวิดว่าเจ้าไม่สามารถไปต้านคนฟิลิสเตียคนนี้เพื่อสู้รบกับเขาเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและชายคนนี้ชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วพี่น้องดาวิดประชิญ,ญยักษ์ตัวที่สองแล้วครับ ยักษ์ตัวที่หนึ่งคือประสบการณ์ในอดีตใช่ไหมครับยักษ์ตัวที่สองที่เขาเผชเชิญคือคนรอบข้างที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในเขาเลยคุยกับทหารก็ไม่มีใครตอบสนองสิ่งนี้เขาเป็นภาราใจคุยกับพี่ชายพี่ชายก็ดูถูกหาว่านึกสนุกคุยกับกษัตรย์สาอูลสาอูลก็นึกว่าไม่ได้หรอกโอเห็นหน้าแล้วอืกุ้มใจโอเคโอเคจิตใจดีแต่ไม่ได้หรอก ที่น้องคนรอบข้างดาวิดเนี่ยเป็นอย่างงี้หมดเลยพ่อก็ไม่เชื่อมั่นเขาพี่ชายก็ไม่เชื่อมั่นเขาพวกทหารก็ไม่เชื่อมั่นเขากษัตริย์ซาอูลก็ไม่เชื่อมั่นเขาที่น้องนี่คือยักษ์ตัวที่สองที่เราต้องเอาจัดการมาลงมาก็คือคนรอบข้างที่ไม่เชื่อมั่นเราแต่เราไม่สามารถจัดการคนรอบข้างเราได้นะครับเราบอกคุณไม่เชื่อมั่นเหรอเราจะฆ่าคุณทิ้งเลย ทำ <laughs> อย่างนั้นไม่ได้แน่ๆแ,แต่เราสามารถจัดการกับตัวเราเองได้บอกว่าอย่าให้ตัวเราขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของคนรอบข้างเราเอเมนไหมครับอย่าให้ความมั่นใจในชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของคนอื่นที่มีต่อชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างเรามาเนี่ยไม่เหมือนใครเขาเรียกว่ายูนิคบอกคนข้างาเดี๋ยวเธอเนี่ยโซยูนิค พระเจ้าสร้างท่านสร้างผมสร้างเราเนี่ยไม่เหมือนใครเลยพระเจ้าสร้างเรามาอย่างเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนใครและพระเจ้าทรางให้เราแต่ละคนเจาะจงมีจุดหมายมีการทรงเรียกมีแผนการที่เจาะจงหรือเรียกว่ามี Pur p o s e ที่เจาะจงบอกคนข้างๆเธอมี Pur p o s e ที่มาจากพระเจ้าบอกเขาสองคำเลย Un i q u e and purpose นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเราบอกว่าเจ้าทรงสร้างท่านสร้างท่านในอยย่างเจาะจงไม่เหมือนใครไม่เชื่อดูมองดูหน้าคน,นทั้งข้างเหมือนเราไหมครับหน้าตาดีเหมือนเราไหมครับ <c oughs> ไม่เลยใช่ไหมหน้าตาเ็าสู้เราไม่ได้เลยใช่ไหมหน้าตาเราดีกว่าเยอะเลยที่น้องพระเจ้าทรงสร้างเรามาเนี่ยเฉพาะเจาะจงแล้วมีแผนการอันเจาะจงสำหรับชีวิตของเราด้วยชีวิตเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่าใครจะมั่นใจเรา ชีวิตเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาวางใจเราแต่อยู่ที่พระเจ้าทรางวางใจเราหรือเปล่าและพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่ออะไรและพระเจ้าทรงสร้างเรามาโดยมีจุดมุ่งหมายใดพี่น้องพระเจ้าทรงกําหนดแผนการให้กับดาวิดไว้แล้วว่าท่านเขาจะต้องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอลจึงไม่ขึ้นอยู่กับอดีตเขาเป็นยังไงจึงไม่ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างจะมองเขาอยา่างไงไม่ขึ้นอยู่กับพ่อเขาไม่ขึ้นอยู่กับพี่ชายเขา ทหารอบตัวเขาและก็ยาซาอูนแต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเขามาอย่างไงแล้วพระองค์ทรงมีน้ำพระทยัยอันเจาะจงสำหรับชีวิตเขาคือเรื่องอะไรนี่คือชื่อของท่านด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะ,ะเผชิญหน้าที่น้องที่รักยิ่งคนในพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายคนทีเดียวที่ประสบการณ์ก็คล้ายๆกันอย่างเช่นโยเซฟเหมือนกันเลยพี่ชายก็ไม่ไม่มีใครชอบ ที่ชายก็ไม่ชอบโยเซฟอิจฉาที่โยเซ่เป็นที่รักของพ่อแล้วเขาก็มีปัญหามากโมเสสก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้รับการยอมรับในช่วงแรกๆจากคนฮีบรูชนชาติของเขาชนชาติฮีบรูไม่ยอมรับเขาพานจะกลับอียิปต์ตลอดเวลาเปาโลก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับไม่ได้รับการยอมรับจากอัครทูตในช่วงเวลาแรกหรือแม้แต่พระเยซูคริส พระเยซูก็ไม่ได้รับการยอมรับใช่ไหมครับในช่วงแรกๆจากคนจนํานวนมากในช่วงที่พระองค์ยังอยู่ในโลกนี้เอาเขาไปตรึงซะเอาเขาไปตรึงซะเอาเขาไปตรึงซะให้นัที่รักยิ่งแต่ชีวิตเราเลือกได้สองทางทางแรกคือเราฟังคนรอบข้างแล้วก็ทําตามเสียงของเขาเขาว่าเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเขาว่าเราเป็นคนที่สมองทึบเราก็จะสมองทึบตามที่เขาว่า คุณพ่อคุณแม่ชมเราว่าเราเป็นคนที่คงจะไปไม่รอดหรอกเราก็ยอมรับน้อมรับด้วยดีแล้วเราคงไปไม่รอดจริงๆเจ้านายเราบอกว่าหวัวอย่างเธอเนี่ยคงจะได้แค่เป็นธุรการตลอดชีวิตเราก็น้อมรับหัวหน,น้าง,งานเราว่าโอเคเราขอเป็นธุรการตลอดชีวิตของเราคนรอบข้างมองเราโอ้โหอย่างคุณเนี่ยคงเลี้ยงดูใครไม่รอดหรอกคงได้แต่ช่วยจัดเก้าอีอ้อกับชงน้ะชีวิต ของคุณคงเราใช้พระเจ้าได้เพียงเท่านี้แหละมัง้งเราก็น้อมรับด้วยดีว่าโอ้น้อมรับว่าโอ้เราขอเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันตลอดชีวิตของเราแม้บางเราอาจจะมีศักยภาพมากกว่าน,นั้นก็ได้หรือเราเลือกสิ่งที่สองคือฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําเช่นไรต้องการให้เราทําสิ่งไหนต้องการให้เราเป็นอย่างไรในอาณาจักรของพระองค์วันนี้พี่น้องเลือกเส้นทางไหน น้องเลือกที่จะฟังเสียงพระเจ้าอไหมไหมครับมากกว่าเสียงคนรอบข้างแน่นอนเรารักคนรอบข้างเราทุกคนห่วงใยชีวิตเราหมดแต่ไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับพระเจ้าผู้ทรงรู้จักท่านแสวงหาพระเจ้าสิครับแสวงหาพระเจ้าพระองค์ต้องการใช้ท่านในเรื่องใดพระองค์จะวางท่านในบทบาทไหนพระองค์จะนําท่านในอนาคตให้เป็นอย่างไรอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์จะทรงใช้ท่านให้เป็นพระพรต่อคนรอบข้างได้ยังไง จะใช้ท่านให้เป็นพรประกาศข่าวประเสริฐกับคนรอบข้างจะใช้ท่านให้นําองค์กรที่จะทําการของพระเจ้าได้อย่างไงบ้างที่น้องที่รักยิ่งนี่คือยักษ์ตัวที่สองที่เราจะโค่นมันลงเอไหมครับคือคนรอบข้างคือเสียงที่คนรอบข้างที่มันทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าอย่างแท้จริงอ่ะมันหยิบหินมาอีกก้อนหนึ่งครับ ที่พกเอาไว้ครับหอมมยังครับที่จะล้มยักษ์ตัวที่สองนี้หนึ่งสองตั้มอย่าคว้างให้ผมควางไปข้างนอกเลยนะครับชีวิตของเราอยู่ในม้าหัดของพระเจ้าเอมเมนไหมครับเราไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องลำบากใจที่เราจะต้องคอยกังวลว่าเราจะเป็นยังไงในอนาคต คนรอบข้างจะมองเรายัางไงเราจะปัอบปุล่ามากไหมเราจะเป็นที่นิยมของคนรอบข้างหรือเปล่าแต่ขอให้เรามั่นใจพระเจ้าทรงมองชีวิตท่านแล้วพระองคบอกว่าเราพอใจเจ้ามากเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับจะไม่ได้รับการยอมรับจากซาอูลแต่เราเห็นในพระคัมภีร์ในข้อต่อมาเนี่ยดาวิดเนี่ยก็ได้ แสดงความมั่นใจว่าเขามีความมั่นใจบางสิ่งบางอย่างดาวิดก็เลยเล่าประสบการณ์ตัวเขาว่าเขาเนี่ยเคยไปล้มสิงล้มหมีมาก่อนเคยเป็นคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะก็มีเรื่องราวที่จะมาท้าทายได้ข้อสามสิบสี่บอกว่าผู้รับใช้ของฝ่ายพระบ,บาทเคยเลี้ยงฝูงแกะของบิดาและเมื่อสิงโตหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงพ้าบาก็ตามไปฆ่ามันและช่วยลูกแกะนั้นมาจากปากของมัน ถ้ามันลุกขึ้นสู้ข้าวบาตเข้าวาก็จะจับคางมันแล้วทุบตีมันจนตายโอ้โหสะวงฟัาแล้วโอ้โหล้มหมีบอกต่อว่าผู้เราใช้ของมฝ่าพราบาตได้ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้วสิงโตและหมีมาแย่งลูกแกะของดาวิดไปดาวิดตามไปทิ้งมาจากปากเลยง้างปากสิงเอาคืนมาโอ้โหดาวิดนี้พูดกับซาอูลอย่างนี้เลยและเขาพูดต่อว่า คนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตนี้ก็เป็นเหมือนซัดเหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดทูลต่อไปว่าพระยาเวผู้ทรงช่วยกู้ข้าพบาาจากอุ้งเท้าของสิงโตและจากอุ้งเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพบาาจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้ได้ผลได้ผลชะง,งัดเลยซาอุรับการดนใจดาวิดพูดด้วยความมั่นใจในพระเจ้าเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะครับ แม้เขามีประสบการณ์ที่ทําให้เขาสามารถมั่นใจแต่เขาบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้ข้าพบาทในอดีตจะทรงช่วยกู้ข้าพบาทในอนาคตด้วยซาอูลรับการดนใจเลยดาวิดพูดท้าทายซาอูลแล้วเราเห็นในข้อต่อมาเราอย่างที่ซาอูลได้รับการดนใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มอบโล่ให้ใช่ไหมให้ใส่เสื้อกลอกชุดใหญ่เลยเสื้อกลอกโล่ดาบหมวกเหล็ก ทุกอย่างครบถ้วนแต่ดาวิดใส่ไม่ได้เลยใส่ไม่ได้พระมีอบอกว่าดาวิดใส่ไม่ได้ขยับขยี้นตัวไม่ได้เพราะตัวเล็กตัวเล็กๆตัวสำอางสำอางใส่ชุดเกราะของซาอูลไม่ได้ดาวิดก็เลยเลือกเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมาเขาใส่อะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะเขาตัวเล็กไงเขาเคยแต่เลี้ยงแกะกับเล่นพินนักดนตรีเล่นกีตาร์ตัวเล็กๆ ดาวิดเผชิญกับยักษ์อีกตัวหนึ่งละที่เข้ามาในชีวิตเขานอกจากประสบการณ์ในอดีตนอกจากคนรอบข้างสิ่งทีเขาเผชิญคือเขาเผชิญยักษ์ก็คือความจํากัดในตัวเขาเองความจํากัดในชื่อของเขาละเขาไม่สามารถที่จะใส่ชุดนักลบได้เขาอาจจะนึกว่าเออออกรบมันต้องมีชุดนักลบใช่ไหมเป็นนักลบไปท้าดวลกับทาหารเอกของฟิลิสเตียเขาใส่ชุดลบเต็มจัดเต็มดาวิดมาถึง ก็คุณจะจัดชุดนักลบด้วยแต่เขาใส่ไม่ได้ดาวิดเผชิญหน้ายักษ์ตัวที่สามคือความจํากัดในปัจจุบันความจํากัดในความสามารถความจํากัดในศักยภาพแต่ดาวิดทําสิ่งหนึ่งที่น่าหนุนใจมากและเป็นการล้มยักษ์ตัวนี้ทิ้งอย่างราบคาบเลยดาวิดเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดเขาเลือกในสิ่งที่เขามีศักยภาพมีความสามารถและเป็นสิ่งที่ถนัด ในชีวิตเขาเขาเลือกหินมาหินกลมกล้ยงจากไม่น้ํามาห้าก้อนแล้วก็เอาสลิงของคนเลี้ยงแกะติดมือไปก็เป็นที่ขบขันมากมายของคนในเวลานั้นว่ามาแล้วทหารเอกของอิสราเอลมาได้ชุดแบบสวยหรูเลยถือสลิงหนังสติ๊กมาหนังสติกกับลูกหินห้าก้อนอารมณ์ประมาณนะั้นเหมือนเด็กยิงนกตกปลามีสมมติฐานหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องหินห้าก้อนนะครับหลายเรื่องมากเลยมีคนตีความเยอะมาก บ้างบอกว่าเผื่อเผื่อจะลิงพลาดเลยพกมาห้าก้อนก่อนพกเผื่อว่าเครื้ยงแล้วพลาดอีกสมิธันบอกว่ากลิอัตเนี่ยมีพี่น้องอยู่ทั้งหมดห้าคนรวมเขาเป็นห้าคนมีน้องอีกสี่พี่น้องอีกสี่เป็นห้าตระกูลยักษ์ห้าเนี่ยแล้วก็เลยพกมาหา้าเผื่อจะจัดการให้หมดเลยเอามาห้าก้อนเอาไปคนละก้อนพกมาห้าก้อนแต่กี่ก้อนไม่สําคัญแต่ดาวิดเนี่ยล้มกลอัตได้ได้วยหินก้อนเดียว ดาวิดล้มยักษ์กลอลิอัดได้เนี่ยไม่ใช่เพราะกาลังความสามารถที่เขาเป็นอยู่แต่เพราะเขามีความมุ่งมั่นและเขามีความไว้วางใจในพระเจ้าเขามุ่งมั่นและเขาไว้วางใจในพระเจ้าแล้วเขาลงมือทําบางสิ่งบางอย่างด้วยเขาไม่ใช่เพียงแค่รอปฏิหารว่าพระเจ้าจะมาจัดการกลอลิอัดอยู่ๆก็ล้มไปเองดาวิดทําส่วนของตัวเองด้วยเขาลงมือทําจากความถนัดที่เขาเป็นอยู่ เขาไม่ได้เริ่มจากการไปเปรียบเทียบกับใครว่าโอ้คนนี้ทหารชุดใหญ่ฉันต้องเป็นอย่างเขาบ้างแต่ดาวิดมองตัวเองว่าฉันมีอะไรบ้างในชีวิตแล้วฉันเริ่มต้นด้วยความมั่นใจในพระเจ้าจากจุดที่เราเป็นจากความถนัดในชีวิตของเราดาวิดล้มยักความจํากัดในตัวเองอย่างราบข้าวพระเยซูในมัทธิวสิบเจดข้อยี่สิบเนี่ยพระเยซูบอกว่า เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเทาเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งพวกเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพวกท่านจะไม่มีเลยไม่มีเลยเอเมนไหมครับถ้ามันมีความเชื่อในพระเจ้าและลงมือทําอะไรบางอย่างในชีวิของเราสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะไม่มีเลยเอเมนไหมครับ เอาชนะความจำกัดนี้ล้มยักษ์ตัวนี้ด้วยความเชื่อในพระเจ้าและลงมือทำบางสิ่งบางอย่างพระเยซูบอกว่าถ้าท่าน,าน,านมีความเชื่อหนึ่งและท่านสั่งภูเขานี้สองไม่ใช่แค่เชื่อแล้วนั่งดูภูเขาไปอย่างแต่เชื่อและสั่งมันในนามพระเยซูให้มันเคลื่อนไปพระเยซูเปรียบเทียบภาพตรงนี้ชัดเจนมากว่าเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างด้วย ที่จะล้มยักษ์ความจํากัดในชีวิตของเราอยา่าเพียงแต่นั่งอยู่เฉยๆที่บ้านบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพุมมีความจํากัดแต่ข้าพลงเชื่อในพระเจ้านะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆตลอดไปมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยในชีวิตของท่านถ้าท่านจะล้มยักษ์ตัวนี้ท่านต้องเชื่อมั่นใจในพระเจ้าและลงมือทาบางสิ่งบางอย่างจากความถนัดของท่านจากตัวตนของท่านจากสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้ในชีวิตของท่านจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ดที่พระเจ้า เยาะไว้ในชีวิตของท่านเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในใจของท่านอย่าเก็บมันเอาไว้เริ่มต้นทํามันแม้มันจะดูเล็กน้อยและน่าขบขันเหมือนดาวิดเดินมาจังก้ากับกะโก,ก,กลแอตโอ้โ oh หชุดหรูมากขีปนาวุธวิสัยไกลสลิงและก้อนหินมีแต่คนขบขันแต่ดาวิดรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาถนัดและสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เขามีความมั่นใจ เขาลงมือทํำด้วยความกล้าหาญแล้วเราเห็นผลว่าราวิดลมยากได้ที่น้องทีรักงยิ่งศักยภาพของเราอาจจะมีมากเกินกว่าที่เราคิดเพียงแค่เราเริ่มลงมือทำเอเมไหมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ42แล้วในนี้ใครมีอายุ42ไหมครับน้อยไม่มีเลยนะฮะทุกคนต่ำกว่า30หมดเลยโดยเฉพาะหน้าตานะฮะ ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุ4-2แล้วเนี่ยเขามีอาชีพเป็นเลขานุการธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็คือนั่งพิมพ์งานเช็คแฟ้มอะไรให้เจ้านายไปแต่ว่าเนี่ยเขาเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบวิ่งระยะสั้นวิ่งประมาณสัก10กิโลชอบชอบจ็อกกิง้งวันหนึ่งเธอก็เลยคิดว่าเออเธอจะไปสมัครร่วมวิ่งรายการหนึ่งที่วิ่งประมาณสิกิโลเธอก็ไปอาไปวิ่งเชา้าวันแข่งขันเธอตื่นเต้น ไปก่อนเวลาไปถึงโอ้โหคนเต็มเลยเธอทาเธอมาสายแล้วเนี่ยเลยรีบไปทีโต๊ะทะเบียนรีบไปลงชื่อบอกโอ้โหทั้งสี่พันคนแน e ่เธอรีบลงชื่อแล้วก็เตรียมตัววิ่งแล้วก็เริ่มออกสตาร์ด้วยความมั่นใจวิ่งไปเรื่อยวิ่ง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 ไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเข้าเส้นชัยเป็นคนที่83มจาก4ี่พันเก่งไหมฮะแล้วเธอมาพบว่าเธอวิ่งผิดประเภท เธอไปลงแข่งวิ่งมาราทอน43กิโลเธอวิ่งไปเรื่อยเลยโอ้โหฉันแข่งกับคน4,000ตื่นเต้นมากวิ่งจนกระทั่งเข้าเส้นชัยในเวลา4ชั่วโมง4นาทีได้อันดับ83จาก4,000คนเธอบอกให้สัมภาษณ์ว่าเธอปวดเนื้อปวดตัวมากเลยวิ่งจบระบมไปหมดเลยไม่เคยนึกว่าจะวิ่งได้ไกลขนาดนี้มาก่อนแต่เธอทำได้ เพราะว่าเธอรู้ว่าเธอมีศักยภาพมากแล้วเธอลงมือทําอะไรบางอย่างแม้ว่าจะวิ่งผิดประเภทก็ตามไี่น้องที่รกยิ่งมันผิดไปเยอะเลยใช่ไหมมันผิดไปเยอะเลยแต่ใครจะรู้เราว่าท่านเองก็มีศักยภาพอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราโอ้เราสามารถวิ่งมาราธอนได้เราสามารถเป็นนักร้องโอเปร่าเสียงใสกังวานได้เราอาจจะสามารถเป็นนักแสดงหน้าตาดี ผมไปงานเปิดตัวหนึ่งมามีตูมตามมาผมก็นั่งถามคนข้างๆใครอะตูมตามมันใช่ไอ้ตูมตามสมัยก่อนที่เราเจอปะเด็กๆอ้วนๆเนะ่ะผมไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตูมตามดารานดังมากนักร้องดังมากเลยใครอะตูมตามแล้วก็แฟนขับมาเต้เลยนะตูมตามตูมตามผมก็ก็ใครวะตูมตามเราก็ไม่รู้ใครตูมตามแล้วก็ออกวิ่งมาร้องเพลงกีดการ์ดมากเลยผมก็ดูหน้าตาแล้วโบสถ์เราน่าตะดีกว่านี้เยอะเลย เสียงดีกว่านี้เยอะเลยแหมต้องลงมือทำสักอย่างหนึ่ง <laughs> ด้วยครับให้น้องอาจจะมีศักยาภาพมากในการดูแลเทศนาคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ใครจะไปรู้ให้น้องอาจจะมีศักยาภาพในการที่จะนำน้ำมาสการในการประกาศข่าวประเสริฐในการเป็นอาจารย์เป็นรางวัลโนเบลไพรส์รอท่านอยู่เหรียญทองโอลิมปิกรอท่านอยู่ใครจะไปรู้ ใครจะไปรู้ว่าท่านมีศักยภาพมากขนาดนั้นถ้าท่านไม่ลงมือทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของท่านที่พระเจ้าทรงสัมผัสใจท่านบอกท่านว่าลงมือทําได้เรือยังลูกผ่านมาอีกปีงแล้วกําล,กลังจะจบอีกปีหนึงแล้วที่ตั้งเป้าไว้ต้นปีนะลูกจําได้แม่นเลยเขียนใหญ่เลยนะปีนี้สองพันสิสองสิบสองประการหลายคนคงทําอย่างนั้นใช่ไหมครับขียนเป้าหมายตามปี มันดูน่าจดจำไงปี2012สองเป้าสิบสองประการที่ฉันต้องบรรลุให้ถึงบ <c oughs> อกว่าข้อแรกยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านข้อแรกเลยพี่น้องเทนรักยิ่งวันนี้ให้เราได้ได้ล้มยักตัวนั้นของเราเองไ,ไหมครับคือความจํากัดในชีวิตของเราเอเมมไหมครับอาหยิบหินอีกก้อนหนึ่งขึ้นมาครับอันนี้ก้อนสุดท้ายแล้วไม่มีก้อนไหนเหลืออีกต่อไปแล้วก้อนสุดท้ายแล้วเอาละคุยยังไปหายักตัวนั้นเลยครับหนึ่งสองสาม เข้าหน้าผากไหมฮะหรือมันหลบทันต้องคว้างใหม่ไหมเข้าหน้าผากเลยใช่ไหมที่น้องดาวิดเนี่ยล้มยักษ์ทีละตัวในชีวิตของเขาทั้งประสบการณ์ในอดีตท,ทั้งคนรอบข้างที่ไม่มั่นใจเขาและความจํากัดในชีวิตของเขาและเพี่น้องเชื่อไหมว่าสิ่งที่ดาวิดทำเล็กๆในวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่ดาวิดกล้า,าหาญล้มยักษ์กลอลิอัตด้วยหินก้อนเดียวเ มันสร้างปรากฏการณ์เหมือนคลื่นทําให้คนในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยลุกขึ้นมากล้าหารมาอย่างดาวิดใน2องสมอเอลบทที่21ข้อ1 8ถึงข้อ22บันทึกถึงเหตุการณ์ที่ในเวลาต่อมาทหารของดาวิดเองเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นในการฆ่าแล้วก็ต่อสู้กับตระกูลยักษ์ของโกลิอัตเนี่ยคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าข้อยีบสองบอกว่าคนทั้งสี่นี้สืบเชื้อสายคนยักษ ในเมืองกัดพวกเขาล้มตายลงด้วยประหัตของดาวิดแล้วด้วยมือของลาวข้าราชการทหารของพระองค์นี่คือผลที่เราทําดาวิดล้มยักษ์ในวันนั้นตัวเขาเองไม่ใช่ผู้ชนะเพียงคนเดียวแต่เขาสร้างแายบรรดาใจะให้คนมากมายที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นว่าฉันก็ทําได้เช่นเดียวกันที่น้องอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําสําเร็จบางเรื่องในชีวิตมันอาจจะสร้าง ผลกระทบในใจกับอีกหลายคนที่มองชีวิตท่านอยู่ก็ได้และเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมากมายจากชีวิตของท่านเมื่อท่านกล้าที่จะล้มยักษ์ในชีวิตของท่านผมจะปิดท้ายด้วยวิดีโอหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่เขาล้มยักษ์ทั้งสามตัวเช่นเดียวกันพี่น้องกี่คนที่เ, <c oughs> เคยขึ้นภูกระดึงไหมครับกีค่คนเคยขึ้นยกมือขึ้น ผมก็เคยขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีซัมแรกก็เรียกซัมแฮกเป็นชื่อจริงของเขานะฮะซัมแฮกแล้วมันก็ตรงกับความหมายคือแฮกกันจริงๆแค่ซัมแรกก็แฮกแล้วหลายคนหิ้วข้าวของมันจะไปปิกนิกบนดาดฟ้าตึกแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าหาใครหาขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่ารักแท้พบเมื่อขึ้นผูกกระดึงใช่ไหมครับ พิสูจน์รักแท้บนภูกระดึงว่าขาขึ้นบีเลยไม่จัดเธอฉันฮิ้วให้หมดเลยพอไปกลางทางเธอฮิ้วเองแล้วกันนะรักแท้บนภูกระดึงผมเคยขึ้นไปบนภูกระดึงเมื่อนานมาละแล้ววันนั้นขาขึ้นไม่เท่าไหร่นะฮะอยู่วันนั้นเนี่ยฝนตกตอนตีสองฝนตกบนภูกระดึงน้ําท่วม จุดกลางเต็นท์หรูเราต้องพับเต็นท์หนีเข้าหนีน้ําท่วมเข้ามานอนอยู่ในศูนย์อของอุทยานตอนเช้าก็เดินลงเขาโอ้โหเปียกหมดพื้นมันแพลบเลยเพราะคนเดินลงช่วยกันขัดมันใช่ไหมหาเหลี่ยมหามุมจะเดินเดินลงเนี่ยไม่เจอเลยจะลงยังไงเลยเนี่ยมันมันเป็นโครนเนียฮะแล้วผมก็ลงมาด้วยท่าที่สวยงามมากคือสไลด์ลงมาเลยตกเขา ตอนนั้นตกเขาข้อเท้าเส้นเอ็นฉีกเลยรักษาตัวเป็นปีกว่าจะหายลงมาโอโหข้อเท้าฉีกลงมาค่อยๆลงจากเขาด้วยข้อเท้าฉีกแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพด้วยข้อเท้าฉีกขับมาจากกงฟูกอดึงโอระบมมากแล้วก็นอนระบมไปคืนหนึ่งตื่นเช้าไปโบสถนิสัยดีมากไปโบสถ์ก่อนแล้วก็ค่อยระบมไปหาคุณหมอ <c oughs> คุณหมอว่ามาทำไมตอนนี้มันฉีกมาตั้งหลายชั่วโมงแล้ว แต่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่า ayer, อีริกไวน์เฮนเมเยอร์นามสกุลอ่านยากนิดหนึ่งนะฮะเขาเนี่ยปีนภูเขาไม่ใช่ภูกระดึงนะครับเขาปีนภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงประมาณเก้ากิโลนะครับสูงเก้ากิโลภูกระดึงสูงประมาณกิโลกว่าอีกสามร้อยเมตรสูงกว่าภูกระดึงประมาณเจ็ดเท่านะฮะแล้วมีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นของ คนที่พยายามปีนเขาเนี่ยจะสามารถพิชิตยอดเขาได้ขึ้นไปร้อยเนี่ยถึงยอดประมาณสิบคนแล้วก็หน,นึ่งในหกของคนที่พยายามปีนเขาเนี่ยจะเสียชีวิตจากอาการน้ําท่วมปอดหรือว่าปอดบวมนะครับปีสองพันหนึ่งนะครับอีริกเนี่ยเขาพาทีมสิบหกคนขึ้นเขาเอเวอเรสต์แล้วก็พากลับลงมาได้ครบทุกคนโดยใช้เวลาทั้งหมดในการขึ้นลงเนี่ยสามเดือนคนนี้นะครับอีริกเนี่ยเขาเป็นนักสกีอากาศด้วย เล่นสกีหิมะนักปั่นจักรยานทางไกลเขาสอนมวยปล้ำวิ่งมาราธอนนักไต่เขาสูงๆมากมายทั่วโลกที่สำคัญเขาเป็นคนตาบอดที่ปีนภูเขาเอลเวสต์ได้อิลิกเนี่ยเขาตาบอดตั้งแต่อายุประมาณสิบสามไม่ได้เกิดมาตาบอดนะครับอายุสิบาแล้วตาบอดเขาบอกในปีแรกเขาตาบอดเขารับตัวเองไม่ได้เลย ที่เขาตาบอดต่อยุสิบสา 13, เขามีความฝันหลายอย่างมากแล้วมันเหมือนมันพังทลายลงต่อหน้าเมื่อเขาเป็นโรคร้ายแล้วก็ด้วยการตาบอดแต่เขาเริ่มต้นที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับความจํากัดทีละอย่างทีละอย่างแล้วถึงวันหนึ่งเขาชวนเพื่อนๆบอกว่าไปเราไปปีนเขาเอเวอเรสต์ L L S ด้วยกันเพื่อนๆตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่ จะปีนขึ้นไปได้แต่ก็ไม่อยากจะพูดให้อีริกนั้นเสียใจแต่สุดท้ายมาเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็ร่วมใจร่วมทีมกับอีริกในการปีนเขาเอเวอเรสต์เพราะเขารู้ว่าอีริกไม่ได้ต้องการปีนเพื่อความดังหรือเพื่อความสนุกแต่เขาต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนตาบอดทั่วทั้งโลกว่าคุณตาบอดแต่ชีวิตคุณไม่ได้บอดนิมิตของคุณไม่ได้บอดตามสายตาของคุณ ความฝันของคุณไม่ได้บอดไปตามลูกตาของคุณความปรารถนาในจิตใจความมุ่งมั่นมันไม่ได้บอดไปตามสายตาอีริคคนนี้เขาล้มยักษ์ทั้งสามตัวราบคาบเขาล้มยักษ์แห่งประสบการณ์ในอดีตที่เขาเป็นคนตาบอดเขาล้มยักษ์ที่ไม่มีใครเชื่อมั่นเขาเลยรอบตัวเขาแล้วเขาล้มความจํากัดที่เขาอยู่ในปัจจุบันที่เป็นคนตาบอดเราจะดูวิดีโอนี้สั้นๆเพื่อที่เราจะจบคําเทศนาวันนี้ครับ Up. Mount Everest, the tallest point on Earth, 29,035 feet. For a sighted person, climbing Mount Everest is one of the greatest physical challenges on the face of the Earth. Consistent snow, straight downhill. <laughs> Step is, or he has to feel every step. It's just we have to be his eyes. He has no eyes. I just don't want to fall. Yeah, you're good, man. Yeah, I uh, feel it. <sighs> <sighs> like that. Sometimes people assume that if you can't see how far you have to fall, you're not afraid. But I sometimes think that falling into the unknown is scarier than falling into something you can see. Biggie, hey, stop right there. There's a uh, one-foot crevasse behind you. Rock. Oh, oh. There's some guy he came in today. He didn't know I was in the tent. He didn't know I was sitting right here. And he goes, Wow, well, you guys are gonna have a hell of a time getting that blind guy up there. You guys have your work cut out for you. อเมนอเมนฮัลโหลรู <tinc S 2> night, ้อย a าพี่น้องเฮลังยิ่งวันนี้ตัวท่านเองก็มีสิ่งที่ต้องประชิญมันใช่ไหมครับท่านมีหลายอย่างที่ต้องประชิญทุกวันทุกเวลาเราเห็นแล้วว่าดาวิดเขาล้มได้คนนี้ก็ล้มได้นี่เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ เริ่มต้นที่จะเผชิญหน้ากับมันทุกสิ่งที่มาท้าทายชีวิตท่านประสบการณ์อดีตที่มาท้าทายหลอกหลอนตัวท่านคนรอบข้างที่ไม่ได้ให้ท่านเกิดความมั่นใจและความจํากัดทุกเรื่องในชีวิตของท่านในปัจจุบันให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับในตอนท้ายวันนี้บอกพระเจ้าถึงสิ่งที่ท่านเผชิญหน้าอยู่สิ่งที่ท่านกําลังกลัวสิ่งที่ท่านกาลังไม่มั่นใจสิ่งที่ท่านอยากจะได้เริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่าง ท่านมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างท่านอยากจะทําเพื่อพระเจ้าอยากทําเพื่อมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านกลัวท่านไม่กล้าเริ่มต้นวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงบวชเป็นแรงบันดาลใจของท่านสิครับเป็นความเชื่อของท่านเป็นความมั่นใจในชีวิตของท่านถ้าท่านเชื่อท่านจะสั่งภูเขาให้มันเคลื่อนไปก็ได้ลงมือทําวันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ